วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ชีวิตหล่อนทุกวันนี้ทำอะไรบ้างก็กินกินนอนเอาจริงๆแบบขอตอบแบบไม่ตกอ่ะขอแบบไม่ตกขอจริงเอาชีวิตจริงๆเขาจะตบฉันพี่น้อยชีวิตที่ไม่ได้ใส่ชุดโพเอ็มอ่ะคือถ้าไม่ได้ใส่ชุดโพเอ็มถ้าโพเอ็มไม่มีปอก็ไม่อาจจะไม่ดังเหมือนวันนี้นะอย่าเพราะเป็นคนแรกๆชอนที่จริงต้องมีรูปปอเยอะๆนะเพราะนี่คือคนแรกที่ทำให้คนไทยรู้จักโพเอ็มฉันรู้จักโพเอ็มเพราะอีปอใส่แล้วจะเป็นลมนึกว่าใส่แล้วสวยไม่ใช่ที่ปอใส่แล้วเป็นลมแล้วคนใส่โพเอ็มทุกคนอ่ะขนาดไอ้แหวนปวริษาโอ้แต่มันชุดมันไอ้แหวนตัวเล็กๆอ่ะใส่ปุ๊บเอาแหวนไปเลยค่ะไปเลยค่ะนี่ฉันนี่แหละค่ะตัวเล็กใส่ก็จะเป็นลมเหมือนกันเพราะว่ามันต้องชุดเขาแบบทรงเขาต้องแต่เราไม่เป็นลมนะชอนเอาหน้าก่อนเราโอเคแต่ว่าจริงดารา10คนใส่โพเอ็มเป็นลม8คนที่ถามทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็บอกว่าให้ดึงไงเธอเขาไปรัดเขาต้องการเคิร์ฟต้องการแต่เขาก็ให้เลือกได้ว่ารัดหรือไม่รัดนี่ก็ไม่รัดแต่มันเป็นชุดที่ใส่แล้วแต่ดาราเวลาไปเจอกันเยอะๆอ่ะถูกต้องไหมล่ะก็ต้องรัดแข่งกันต้องรัดแข่งกันต้องเอวเล็กต้องแบบเคิร์ฟสุดเล็กแล้วเป็นความงามผู้หญิงภาพตอนเดินพรมแดงไปรับรางวัลทุกคนสวยงามหมดแป๊บนึงหลังเวทีเดินขึ้นบันไดปุ๊บหูอย่างนี้ค่ะเพื่อฉันเองกับตาค่ะเพื่อความงามเราต้องทนนั่งนั่งพร้อมๆกันอ่ะเป็นลมค่ะลูกแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาออกแล้วค่อยไปนั่งรับรางวัลตบมือใหม่แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปรับรางวัลผูกอีกแล้วค่ะเพื่อความงามเราทนได้โอ้ยฉันแบบผู้หญิงแบบชอนเธอเก่งมากในการออกแบบว่าตอนเวลานั่งเวลานั่งก็เป็นแบบใช่ใส่แล้วสวยแต่นี่ไม่ลาดนี่ไม่ลาดแต่เสื้อของเขาใส่ทุกคนสวยหมดแต่ใส่แล้วบางตัวยกแขนไม่ได้นะคะเช่นตัวนี้ก็คือแบบถ้าทักเพื่อนก็คือวันดีค่ะลาแขนลาแขนวันดีค่ะวันดีตัวกลับมาถ้าไม่ใส่ปกติชีวิตปกติทำอะไรโอเอ็มอยู่บ้านเนี่ยก็ใส่กางเกงวอร์มเสื้อยืดแล้วตื่นตีห้าเพราะว่าเช้าไปยังต้องตื่นทำข้าวให้ลูกแล้วก็บริษัทที่ปอลันอยู่มีนางแมวป่าแล้วก็อบโซฟแล้วก็ยังมีร้านกาแฟให้วิ่งอ๋อยังมีอยู่ยังมีร้านกาแฟก็คือหลักๆแล้วตอนนี้พอทำบริษัททำเบื้องหลังทำของตัวเองทั้งหมดค่ะแล้วก็อย่างปุ๊กกี้จะเป็นเพื่อนที่เจอกันตั้งแต่ปี2543ค่ะจนถึงปัจจุบันนี้เจอกันอยู่ตลอดเจอกันตลอดยังเจอกันตลอดเลิกไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีเพื่อนแล้วเลยเหลือแค่2คนเหลือแค่นี้กับไม่อีกกี่คนซึ่งมันโชคดีตรงที่ว่าการมีกันและกันและเห็นกันมาตลอดอ่ะพี่มดดำพี่บุโกะพี่น็อตคือตอนเนี้ยพูดได้เนาะได้เราอายุ40มันพูดได้ตั้งนานแล้ว40แล้วพอเขาเลข4ปุ๊บมันก็เริ่มพยุงจริงๆพยุงกันมาตั้งแต่เด็กอย่างตอนทำงานตอนไปแคสติ้งแรกๆได้เงิน300 500ต่อวันอ่ะพอเริ่มโตมาหน่อยปอปรึกษากี้แบบเอาจริงๆในรายละเอียดลึกๆเช่นเราปรึกษาทุกเรื่องจริงนะจะแต่งงานอ่ะแต่งงานเรื่องอะไรใช้ชีวิตในครอบครัวอะไรเราจะคุยกันตลอดเรื่องเลยล่ะอย่างปอบอกปุ๊กกี้จะแต่งงานแล้วว่าตอนอยู่บ้านตัวเองใส่ขาสั้นเสื้อยืดอ่ะพอไปแต่งเข้าบ้านเขาอ่ะพ่อแม่เขาบ้านใกล้ๆแต่งอะไรอยู่บ้านดีวะปุ๊กกี้บอกว่ามึงไปหาซื้อเสื้อที่มันเข้าชุดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือคุยกันรายละเอียดทุกเรื่องจริงทุกเรื่องวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้